คุณจ่ายเงินให้เราเดี๋ยวเราจะอธิษฐานให้คุณครับเหมือนแบบกระพัดกระผูอะฮะโควิดเชงเม้งก็คือคนยังไม่ไหว้เลยสุสานยังปิดเลยเราต้องไปมันเป็นธรรมเนียมแต่เขายังไม่ไปเลยมันเลยเหมือนเป็นแรงผลักดันขึ้นมาเล็กๆขึ้นมาให้แบบให้คนจับต้องได้ให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นจากปกติลูกค้าต้องมาหาเราบางทีเราอาจจะไปหาลูกค้าโดยใช้สื่อโซเชียลต่างๆกระจายไปก่อนตอนเด็กๆเราเรียนหนังสืออยู่เราไปแก้ชงไม่ได้อยู่แล้วถ้าไปเสาร์อาทิตย์คนก็เยอะเราเรียนหนังสือไปก็ไม่ได้คนที่แก้ชงให้เราคือใครพ่อแม่เวลาพ่อแม่ไปแก้ชงก็แก้ชงให้เราอย่างเงี้ยก็คือไปที่วัดถ้าเปรียบกันเลยเหมือนเราเป็นพ่อแม่เขาสมัยก่อนไปเป็นตัวแทนให้เขาเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญให้เขาดีกว่าเพราะผมมองว่ามันข้อจำกัดในปัจจุบันมันเยอะการเดินทางเวลาหรือโลกตอนนี้คนต้องอยู่บ้านเนาะแต่คนก็อยากทำบุญคนก็อยากหาที่พึ่งทางใจสวัสดีครับผมสุพิชัยภัยรัชพรเจ้าของร้านอธิษฐานครบเครื่องเรื่องกระดาษไหว้เจ้าคอนเซ็ปต์ของร้านเรา You pay for me I pray for you ครับคุณจ่ายเงินให้เราเดี๋ยวเราจะอธิษฐานให้คุณครับเราก็เป็นเหมือนเป็นสะพานบุญให้เขาที่มาบรรจบกันตรงกลางสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธากับเราที่เหมือนแบบเราต้องการบริการเซอร์วิสตรงนี้ด้วยช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มออกมันสามารถใช้ได้จริงกับคนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศที่แบบว่าเข้าถึงได้ผมก็เริ่มแอร์เซอร์วิสตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือชุดแก้ชงเราก็มีชุดให้เลือกตั้งแต่99กับ129บาทก็มีชุดแก้ชงทันใจกับแก้ชงมหาเฮงอ่ะอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ชงนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะมีเทียนคู่หนึ่งทูบหนึ่งซองนะครับอันนี้จะเป็นเทียบที่ไว้สำหรับเขียนชื่อของคุณลูกค้าเองที่จะเป็นใบอธิษฐานหลักเงจีหรือเรียกว่าจีหกอย่างก็จะเป็นคำอวยพร6คำไม่ว่าจะเป็นคนอุปถัมภ์สุขภาพหรือครอบครัวอะไรเงี้ย6คำแล้วต้องมี12ใบด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะว่าปีนึงมี12เดือนเลยต้องใช้12ใบเขาถึงใช้แก้ชงโอเคทุกคนก็จะมี serial number ตรงนี้สมมุติว่าพี่มาเป็น A1000อะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อนามสกุลอะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเราอธิษฐานเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปให้เขาว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ก่อนอันเนี้ยข้อมูลส่วนตัวลูกค้าเราจะไม่เปิดเผยที่ไหนมีแก้ชงมีเหล็กนะวันนี้เป็นชุดอธิษฐานเสริมดวงครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวอักษรจีนมันก็มีความหมายแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นผู้คนอุปถัมภ์โชคดีเงินทองครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยสุขภาพมีหมดเลยถูกหวยก็มีอันนี้ผมไม่ได้ชี้เป้านะ อันนี้ก็คือหรือแบบทำและชีวิตแบบเนี่ยราบรื่นการงานการเงินดีมากขึ้นมากๆค่ะตั้งแต่ให้ทางร้านทำวิธีแก้ชงแต่ถ้าเขาดีอ่ะเขาจะมาฟีดแบ็กกับเราหลังบ้านทุกอย่างนะฮะถ้าเราคิดว่าเราทำแล้วมันดีทำแล้วเรารู้สึกสบายใจในเมื่อทำอะไรก็ได้เรารู้สึกสบายใจแต่เราก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติดีต่อไปด้วยมันก็เหมือนเป็นส่งเสริมอีกด้านนึงของเราว่าเอ้ยใจเราดีแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีทุกอย่างผมเชื่อว่าเดี๋ยวต่อมาอะไรมันก็ต้องดีขึ้นผมมองว่าเป็นเรื่องของภาวะจิตใจมากกว่าเขาได้ทำเขาสบายใจแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปทำอย่างอื่นเขาก็รู้สึกดีไปทำอย่างนี้ก็ดีนะทำอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนึกออกไหมฮะว่าแบบถ้าจิตใจเราดีอะทำอะไรมันก็ดีตามอย่างนี้ดีกว่าเขาเหมือนไปเป็นในทางที่ดีขึ้นแต่คือสุดท้ายแล้วแต่ถ้าสมมติเราทำบุญเราไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะ